ถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปขอเจริญพรสาธุชนญาติโยมทุกท่านที่รับฟังรายการธรรมรับอรุณผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทาง Facebookหรือ YouTube ได้รับฟังสดหรือรับฟังย้อนหลังเมื่อมีการนำเอาไปเผยแพร่ทางช่องทางใดก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้กระผมอาตมภาพได้มาพบปะกับสาธุชนญาติโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ซึ่งทางท่านพระครูโสพลปริยัติผู้ประสานงานและก็จัดตารางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้จัดตารางให้กับพระสงฆ์ในการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเรื่องราวสาระในการดำเนินชีวิตมาเผยแผ่ให้กับสาธุชนญาติโยมทุกท่านผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งวันนี้ยังอยู่ในเดือนสิงหาคมในเมืองไทยเราถือว่ามีวันสำคัญนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมทุกคนทุกท่านก็รับรู้รับทราบว่าเป็นวันที่ให้แม่รวมทั้งพ่อด้วยตระหนักในหน้าที่ของตนเองว่าหน้าที่ของแม่หน้าที่ของพ่อที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรเพราะพ่อแม่เป็นเสมือนวิศวกรในการสร้างโลกถ้าพ่อแม่สร้างโลกดีสร้างลูกดีโลกของเราก็ดีถ้าพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่สร้างลูกไม่ดีโลกของเราก็สับสนวุ่นวายศาสนาอื่นเขามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงประสูติและเผยแพร่พระศาสนาในท่ามกลางของความเชื่อของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูเขามีหลักคำสอนเรื่องพระเจ้าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกพระพุทธเจ้าก็ปฏิรูปว่าศาสนาพุทธก็มีพระพรหมที่สร้างโลกพระพรหมนั้นก็คือพ่อแม่ต้องมีคุณธรรม4ประการดังที่เราทราบกันว่าเมตตารักใคร่กรุณาสงสารจะช่วยให้พ้นทุกข์มุทิตาพรอยยินดีและอุเบกขาวางใจให้เป็นกลางด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าพ่อแม่ในหลักของพระศาสนานั้นเป็นเสมือนพระพรหมที่คอยสร้างโลกเพราะพ่อแม่สร้างลูกแล้วลูกก็ไปสร้างโลกถ้าพ่อแม่สร้างลูกดีสั่งสอนลูกดีลูกเป็นคนดีโลกของเราก็สดใสน่าอยู่แต่ถ้าพ่อแม่สร้างลูกไม่ดี
ปล่อยปะละเลยไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองโลกของเราก็สับสนวุ่นวายไม่น่าอยู่มีแต่ความขัดแย้งขุ่นเคืองเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมจึงเป็นการเตือนให้แม่และพ่อหันกลับมาทบทวนบทบาทในการทำหน้าที่ของตนเองเพราะพ่อแม่เป็นเหตุมันก็จะส่งผลไปถึงผลผลิตนั่นก็คือลูกและเช่นเดียวกันในวันแม่แห่งชาติในเดือนสิงหาคมก็เตือนลูกทั้งหลายให้ทำหน้าที่ของลูกเมื่อพ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่สมบูรณ์ลูกก็ต้องทำหน้าที่ของลูกพระพุทธเจ้าพระองค์ให้ซ้ำความสำคัญกับเหตุและผลเหตุดีผลก็ดีผลก็มาจากเหตุเหตุเป็นตัวก่อให้เกิดผลพ่อแม่เป็นเสมือนเหตุที่เลี้ยงลูกอย่างไรผลคือลูกก็เป็นคนเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ในเดือนสิงหาคมมีวันแม่แห่งชาติก็เตือนสติของแม่เตือนสติของพ่อให้กลับมาทำหน้าที่ของบิดามารดาพ่อแม่ให้ถูกให้ควรเพื่อเป็นเหตุดีผลก็คือลูกก็จะเป็นคนดีและก็เตือนลูกหลานทั้งหลายให้รับรู้บทบาทหน้าที่ของพ่อของแม่แล้วเราผู้เป็นลูกเป็นหลานก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากวันแม่เป็นวันน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวงแล้วซึ่งเรารับรู้รับทราบกันเป็นอย่างดีว่าวันที่12สิงหาเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงอันนี้เป็นที่รับรู้รับทราบแต่สิ่งที่ยิ่งกว่านั้นก็คือให้แม่ให้พ่อให้ลูกมาตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนเองสาธุชนญาติโยมทั้งหลายบทบาทหน้าที่ของแม่หน้าที่ของพ่อพระพุทธองค์ตรัสว่าพรหมาติมาตาปิตโรปุพาจริยาติบุตจเรอาหุนายาจะปุตตานังปชายะอนุกรรมปกาแปลเป็นภาษาไทยว่าพ่อแม่ผู้มีอุปการะผู้ทำหน้าที่ดีแล้วเป็นเสมือนพระพรหมของลูกเป็นเสมือนอาจารย์คนแรกบุรพาจารย์ของลูกเป็นเสมือนอาหุนายะบุคคลคือเป็นพระสำหรับลูกเพราะฉะนั้นในพระคาถาบทนี้บทบาทของความเป็นแม่เป็นพ่อนั้นพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเป็นพระอาจารย์ประจำชีวิตเป็นพระพรหมลิขิตชีวิตลูกที่ว่าเป็นพระอรหันต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านนั้นอาหุนายะบุคคลก็คือบุคคลผู้ควรรับการสักการะบูชาในอนันตริยกรรม5ซึ่งใครทำแล้วจะเป็นบาปอันหนักห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานในชาตินี้เช่นพระเทวทัตทำกรรมอันหนักหนึ่งใน5ก็คือทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงให้พระโลหิตห่อขึ้นมาก็คือช้ำเลือดช้ำหนองไม่ถึงกับเลือดตกยางออก
ก็เป็นอนันตริยกรรมพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งก็คือเป็นปฐมประธานในการอุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่หนึ่งหลังจากพระองค์นิพพานแล้วได้3เดือนแต่เพราะอนันตริยกรรมอันหนักก็คือปิตุฆาตฆ่าบิดาจึงทำให้ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานในภพนั้นชาตินั้นอนันตริยกรรมอันหนัก5ข้อ1ปิตุฆาตฆ่าบิดา2มาตุฆาตฆ่ามารดา3อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์4โลหิตตุปบาททำร้ายพระพุทธเจ้าให้ถึงพระโลหิตห่อขึ้นมาคือช้ำเลือดช้ำหนอง5สังฆเภททำลายสงฆ์ให้แตกจากกันอนันตริยกรรมหนัก5ประการนี้จะสังเกตเห็นว่ายกสถานะของพ่อของแม่เทียบเท่ากับพระอรหันต์ใครฆ่าพระอรหันต์มีโทษหนักอย่างไรฆ่าพ่อฆ่าแม่ตนเองก็มีโทษหนักอย่างนั้นด้วยเหตุอันนี้แหละกระผมอาตมาภาพจึงกล่าวว่ามารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านและอนันตริยกรรมอันหนักในฝ่ายไม่ดีก็คือฆ่าท่านแล้วมีกรรมอันหนักถ้าจะเทียบกับฝ่ายไม่ดีอันนี้ในทำนองเดียวกันถ้าใครได้เลี้ยงดูมารดาบิดาใครได้ดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขก็คงจะเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่คุ้มครองรักษาบุคคลผู้นั้นเช่นเดียวกันในอีกนัยยะหนึ่งคำที่กล่าวว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านถ้าหากจะถามว่าใครในโลกนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือทำให้สำเร็จคงจะไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่จะทำให้คนคนหนึ่งสำเร็จพบกับความสำเร็จความสุขได้เท่ากับคนที่เสกตาให้เรามาดูเสกหูให้เรามาฟังเสกจมูกให้เรามาหายใจเสกปากให้เรามากินเสกตีนเสกมือให้เรามาทำงานเสกสตางค์ให้เราใช้สร้างลมหายใจให้เราเกิดเป็นคนนั่นคือพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งนั่นก็คือพ่อคือแม่ของใครของมันที่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเสมือนพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์พระอรหันต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเราพ่อแม่เป็นอาจารย์ประจำชีวิตคำว่าอาจารย์ประจำชีวิตมาจากภาษาบาลีว่าบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกเพราะก่อนที่เราจะไปเจออาจารย์คนอื่นในชีวิตของเราเจอครูบาอาจารย์ไม่รู้กี่คนในศาสนานั้นท่านบอกว่าอาจารย์มีถึง5ประเภทอาจารย์ผู้บวชอาจารย์ผู้สวดอาจารย์ผู้กวดขันนิสัยอาจารย์ผู้ใส่ใจสอนธรรมอาจารย์ผู้แนะนำพร่ำสอนอาจารย์ผู้บวชก็น่าจะหมายถึงอุปัชฌาจารย์พระสงฆ์องค์สามเณรทุกรูปกว่าจะบวชได้ต้องมีพระอุปัชฌาย์เป็นเสมือนมารดาที่ทำคลอดในพระศาสนาอาจารย์ผู้สวดก็คือพระกรรมวาจาจารย์คอยสวดในเวลาที่ทำสังฆกรรมในวันบวชอาจารย์ผู้กวดขันนิสัยอนุสาวนาจารย์คอยอบรมพร่ำสอนแนะนำพร่ำบ่นอาจารย์ผู้กวดขันนิสัยอาจารย์ผู้ใส่ใจสอนธรรมโอวาทาจารย์เป็นผู้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีอาจารย์ผู้ใส่ใจสอนธรรมอุเทศาจารย์นับว่าพ่อแม่นั้นเป็นบุรพาจารย์ของลูกทุกคน
พราะสอนตั้งแต่เกิดจนตายสอนตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนสอนทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เราจะไปเรียนกับอาจารย์อื่นใดในโลกนี้ไม่เฉพาะแต่เป็นบุรพาจารย์คืออาจารย์คนแรกเท่านั้นพ่อแม่เป็นหมอคนแรกคอยดูแลรักษาลูกไม่จำเป็นต้องป่วยแค่ฝนจะตกฟ้าครึ้มๆพ่อแม่ก็คอยป้องกันหาผ้าหนาแหนมาห่มให้ลูกกลัวว่าลูกจะป่วยจะไข้ยิ่งกว่าหมอใดๆเป็นปฐมของแพทย์ที่ดูแลลูกเป็นคนรับใช้คนแรกตั้งแต่เกิดมาซักผ้าอ้อมผ้าผ่อนท่อนชบใบคอยดูแลทุกอย่างเป็นนายธนาคารคนแรกคอยสนับสนุนด้านการเงินดำเนินชีวิตทุกอย่างไม่ฝากก็เบิกได้นั่นคือสถานะของพ่อของแม่เป็นเพื่อนคนแรกก่อนที่เราจะเจอเพื่อนคนอื่นก่อนที่จะไปโรงเรียนไปเจอใครในโลกนี้เราก็มีพ่อมีแม่คอยเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นในบทบาทหน้าที่ตรงนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าปุพพาจริยาติบุตรจรีพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์ของลูกสอนตั้งแต่เกิดจนถึงตายสอนตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนและประการที่สามเป็นพระพรหมลิขิตชีวิตลูกพรหมมาติมาตาปิตรูเพราะพ่อแม่สร้างลูกเหมือนพระพรหมและเมื่อสร้างมาแล้วก็คอยดูแลประคับประคองเหมือนศาสนาอื่นที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ดูแลเขาพระเจ้าเป็นผู้ดูแลโลกในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมคอยประคับประคองดูแลเมื่อสร้างลูกมาแล้วเมื่อให้กำเนิดลูกมาแล้วก็ดูแลเสมือนพระพรหมที่ดูแลโลกไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้นสาธุชนญาติโยมทั้งหลายบทบาทของความเป็นแม่บทบาทของความเป็นพ่อจึงสำคัญเพราะเป็นเหตุที่จะทำให้คนในโลกนี้หมายถึงลูกของตัวเองที่จะไปอยู่ในโลกจะดีหรือไม่ดีเมื่อพ่อแม่สร้างเหตุดีลูกทั้งหลายก็คงจะไปเป็นคนดีแต่จริงอยู่ทุกคนในโลกนี้เป็นไปตามกรรมของตนเองสร้างกรรมอะไรมาก็เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือการกระทำของตนเองอาจจะมีการกระทำของลูกบางคนที่ติดพันมาเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานที่ไม่ดีในปัจจุบันนี้อันนั้นก็เป็นของเฉพาะรายเฉพาะตนแต่ที่พูดถึงนี้หมายความว่าถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่ดีแม้ลูกมีกรรมที่ติดตัวมาไม่ดีก็คงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ขอเพียงทำตามหน้าที่เท่านี้ก็ไม่เป็นภาระของคนอื่นการรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นบันไดขั้นแรกของการประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าถ้าต่างคนต่างรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองก็ไม่เป็นภาระของคนอื่นไม่เป็นภาระของสังคมไม่เป็นภาระของวัดวาศาสนาไม่เป็นภาระของตำรวจที่จะต้องคอยมากวดขันเพราะทุกคนต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่คนเองก็เป็นบันไดขั้นแรกในการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
ลูกก็มีหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำต่อพ่อต่อแม่พ่อแม่ก็มีหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องสร้างที่จะต้องทำพระพุทธเจ้าตรัสว่าหน้าที่ของพ่อแม่มี5ประการ1แนะนำให้ลูกทำความดี2ห้ามให้ลูกทำความชั่ว3ให้ศึกษาศิลปะวิทยา4หาคู่ครองที่เหมาะที่ควรให้5มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันควรอันนี้หน้าที่ของพ่อของแม่พ่อแม่มีหน้าที่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนแนะนำให้ลูกทำความดีสาธุชนญาติโยมทั้งหลายศาสนาเริ่มต้นที่บ้านการทำบุญทำทานเริ่มต้นที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนศาสนาเริ่มต้นที่บ้านการงานอาชีพเริ่มต้นที่พ่อแม่อบรมฝึกฝนเราเอาวัดมาไว้ที่บ้านเอาโรงเรียนมาไว้ที่บ้านโรงเรียนที่ดีที่สุดคือบ้านครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่เพราะเป็นบทบาทที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ในทิศ6ว่าพ่อแม่ต้องทำหน้าที่5ประการนี้แนะนำให้ลูกทำความดีคือสั่งสอนเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่อาตมาภาพกระผมจึงกล่าวว่าศาสนาเริ่มต้นที่บ้านครูบาอาจารย์ที่ดีก็คือพ่อแม่ศาสนาเริ่มต้นที่บ้านการงานอาชีพเริ่มต้นที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันโกนพ่อแม่ก็ฝึกลูกให้รู้จักศาสนาอาจจะมีกุศโลบายให้ลูกไปเก็บดอกเอามาไหวบนพานบอกว่าพรุ่งนี้วันพระแม่จะไปทำบุญตักบาตรที่วัดลูกก็จะได้ซึมซับซึมซาบอาจจะฝึกให้ลูกใส่บาตรอย่างน้อยก็วันเกิดวันสำคัญของเขาอย่างนี้เป็นต้นการงานอาชีพเริ่มต้นที่พ่อแม่อบรมฝึกฝนอยากให้ลูกเป็นนักวิชาการก็อบรมให้เขารู้รักในการอ่านการเรียนอยากให้ลูกเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ฝึกฝนให้ลูกนั้นประหยัดรู้จักอดออมรู้จักสัมมาคารวะที่จะไปเป็นพ่อค้าแม่ขายที่ดีในอนาคตอยากให้ลูกเป็นทหารเป็นตำรวจพ่อแม่ก็ฝึกตั้งแต่อยู่ในบ้านฝึกระเบียบวินัยเป็นต้นอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ห้ามปรามจากความชั่วหากเห็นลูกไม่ดีเราก็ต้องห้ามปรามไม่ตามใจเลี้ยงลูกด้วยความตามใจสุดท้ายพ่อแม่ก็จะตรอมใจเลี้ยงลูกด้วยความขัดใจสุดท้ายพ่อแม่ก็จะขาดใจถ้าตามใจมีอะไรก็ซื้อให้หาให้พอวันหนึ่งพ่อแม่ไม่มีที่จะให้ลูกเคยได้เคยมีไปหลงผิดหลงทางไปขโมยคนอื่นไปค้ายาบ้าไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดเวทพนันที่เขาหลอกลวงเพื่อจะได้เงินมาสุดท้ายพ่อแม่ก็ตรอมใจเพราะตามใจลูกเลี้ยงลูกด้วยความขัดใจสุดท้ายพ่อแม่ก็ขัดใจขัดใจเพราะลูกพ่อแม่อย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ดีสุดท้ายก็เหมือนเส้นได้ถ้ามันตึงเกินไปก็ขาดเหมือนกับสายซึงสายกีตาร์ตึงเกินไปก็ขาดพ่อแม่ก็ขาดใจเพราะระเบียบวินัยเกินไปส่วนประการที่3ส่งเสริมการศึกษาให้ลูกปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็ผลักภาระไปให้ลูกเยอะ
เพราะมีการกู้ยืมกยศ.เด็กรุ่นใหม่จบปริญญาตรีมาเป็นหนี้กยศ. 2,200,000-2,300,000ทันทีที่จบปริญญาตรีอายุ 21-22 มีหนี้ติดตัวมาคนละ 100,000-200,000 หน้าที่ของลูกก็เลยบกพร่องไปด้วยเพราะมัวแต่พะวงในเรื่องของการใช้หนี้อันนี้ก็พ่อแม่ทั้งหลายก็ต้องกลับมาตระหนักว่าคนสมัยก่อนแสวงหาเงินทองเพื่อส่งลูกไปเรียนรู้วิชาจะได้ทำมาหากินในอนาคตแต่ปัจจุบันนี้ในเมืองไทยมีรัฐบาลให้กู้ยืมกยศ.กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาพ่อแม่บางคนก็อาจจะคิดว่ายืมไปเถอะรัฐบาลเขาให้แต่สุดท้ายภาระไปตกที่ลูกเด็กหลายคนพอจบมาก็ไม่มีเวลาไปอยู่กับพ่อกับแม่เพราะเครียดเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดจะต้องหาเงินมาชดใช้เขา 200,000-300,000 อันนี้ก็จึงคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่จะต้องตั้งสติทำบทบาทหน้าที่ของทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาใครศาสนาท่านพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่ทำหน้าที่5ข้อนี้ดีแล้ว 1. แนะนำอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี 2. ห้ามปรามจากความชั่ว 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. หาคู่ครองที่เหมาะที่ควรคำว่าหาคู่ครองนี้หมายถึงเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ไปคลุมถุงชนไม่ได้ไปบังคับลูกพ่อแม่ต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกคนแรกในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องคู่ครองเป็นผู้คอยกั่นกรองให้ลูกแนะนำเขาไม่ใช่ว่าไปครอบงำส่วนข้อที่5มอบทรัพย์มรดกให้ในโอกาสอันควรนั่นหมายความว่าพ่อแม่ก็ต้องมีทรัพย์มรดกแสวงหาไว้ให้เขาเมื่อพ่อแม่ทำหน้าที่ครบบริบูรณ์5ประการนี้ลูกก็ต้องทำหน้าที่5ข้อเช่นเดียวกัน 1. ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบ 2. ช่วยประกอบกิจการท่านให้เด่นดี3. รักศักดิ์ศรีสกุลวงศ์ 4. ดำรงตนสมกับเป็นทายาท 5. เมื่อท่านตายจากทำบุญอุทิศอันนี้คือหน้าที่ของลูก5ข้อ5ประการลูกจะตระหนักรู้ในบุญคุณของพ่อแม่ก็ต่อเมื่อพ่อแม่นั้นได้ทำหน้าที่ของตนเองสมบูรณ์ไม่บกพร่องอย่างน้อยก็5ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ลูกทั้งหลายก็จะเลี้ยงพ่อแม่ตอบเพราะพ่อแม่เลี้ยงเขามาจะช่วยพ่อแม่ทำกิจการงานที่พ่อแม่มีเพราะเขาสำนึกในบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงเขามา 3. รักศักดิ์ศรีสกุลวงศ์เป็นหน้าที่ของลูกหลานเรามาจากวงสกุลไหนต้องทำวงสกุลนั้นให้รุ่งเรืองไม่ทำลายวงสกุลดำรงตนสมกับเป็นทายาทเมื่อพ่อแม่ทรัพย์มอบทรัพย์มรดกให้ในข้อที่5เมื่อกี้มอบให้ลูกลูกก็ต้องรักษาทรัพย์มรดกไว้ให้สมกับเป็นทายาทที่ท่านไว้วางใจแต่ข้อที่5สุดท้ายท่านทั้งหลายแม้ตายจากลูกหลานก็ต้องทำบุญอุทิศทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแม่เป็นเหตุลูกเป็นผลถ้าเหตุดีผลก็ดีวันนี้จึงนำเอามาตาธรรมมาตากถาในเดือนของวันแม่แห่งชาติสิงหาคมนำเอาธรรมมาตากถากถาว่าด้วยหน้าที่ของความเป็นแม่เป็นพ่อหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นหลานมาปารภพบปะกับสาธุชนญาติโยมเพื่อเตือนสติซึ่งกันและกันแม้แต่อาตมาภาพผู้บรรยายผู้ได้นำธรรมะมาปรารภเองก็จะต้องมาตระหนักในหน้าที่ของตนเองเช่นเดียวกันขออํานวยอวยพรสาธุชนญาติโยมทุกท่านให้มีแต่ความสุขเจริญความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณทนสารธรรมสารสมบัติ
สุขภิพัฒนมงคลด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ